ผู้ชมครับอยู่กับผมจูด้งทีวีนะครับวันนี้จะมารีวิวสกินนารูโตะนะครับใครที่พลาดไปนี่พี่ข่าวดีจะบอกครับเซตเก่าก็กลับมาขายเหมือนกันครับนารูโตะตันเตบายโอโอชิอาอิดาชินี่ครับเซตเก่าก็จะมีน้องหมาปักนะอิดาชิคาคาเชะผมก็จัดมาหมดแล้วเรียบร้อยครับติ่งนารูโตะแบบเราจัดทุกตัวอันนี้เซตเก่าจะไม่รีวิวนะฮะจะมานี่เซตใหม่คุณผู้ชมครับใครเป็นติ่งนารูโตะไม่ควรพลาดจะซื้อเป็นเซตก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมครับ700อันนี้2ตัว700ไม่ใช่อันนี้ผมซื้อไปแล้วมันเลยเป็นราคานี้นะครับราคาคือจริงคือ100นี่เดี๋ยวมาไล่ทีละตัวนะครับเริ่มกันที่สกินบุญก่อนเลยเป็นลายแสงอุษาครับใครเป็นติ่งแสงอุษาก็ต้องลองดูนะประมาณนี้นะครับแดงดำแดงดำมีดของโอโรจิมารุครับนี่ให้ดูรอบๆนะมีดก็อาจจะเป็นลายอนิเมะครับแล้วก็มีแสงตรงนี้ครับปลายดาบ800 V บัคครับไปเร็วๆนะฮะผู้ใดของมีดนาโตครับนี่เป็นไงโอ้มีความแบบมันวาวตรงในส่วนของสีเทาด้วยนะนี่ปิ้งวิ่งด้วยโอ้โหแต่มิกิเซมีนาโตนี่500ผมเป็นติ่งนารูโตะมีนาโตะครับไม่พลาดนะแล้วก็จ่ายกระสุนวงจักรครับทาซะก่อนนี่อิตาชิใช้อิตาชิซึ่งดาวกระจายนี้จะเป็นตอนที่นารูโตะใช้ใส่คาคุสึเนี่ยม่องเท่งเลยเกือบม่องแล้วแต่ว่าโดนคาคาจิเขามาราดนะเฮ้ดูเท่อยู่นะถ้าทำท่าปลาลงมาก็จะเท่มากเลยแต่คือเหมือนครับโดยรวมถือว่าเหมือนจัดครับต่อไปมันดะครับนี่เจ้างูน้อยทำเขาทำมาเป็นตัวเล็กก็เหมือนไส้เดือนนะแต่ไม่เป็นไรเจ้ามันด่าแหมโดนเดระบึ้มเลยนะแฮ่ๆสงสัยคุณจะชอบศิลปะของระเบิดละสินี่เป็นไงฮะตาสีเขียวโอเคเสียงไม่น่ารำคาญเท่าคูรามะนะถือว่าโอเคมาเงียบๆส่วนตัวนะส่วนตัวผมชอบดูคูรามะเสียงมันโคตรดังเลยดูคือมันต้องโดดล่มบ่อยนะฮะถ้าเสียงดังๆมันก็น่ารำคาญนิดเองนะครับมันด่าจะอยู่ที่1,200 V-Bucks ครับอันนี้มันมีภารกิจด้วยนะเพื่อลองไปทำเอาได้นะครับผมที่มันแจกร่มมันดะนะครับต่อไปครับฮินาตะฮิวงะฮินาตะนารูโตะตันเตะไปเยอะไม่ใช่นารูโตะคือนี่ตัวนี้อ่ะเรามาดูนี่ผมรู้สึกโอเคกับตัวนี้แต่ร่างนี้ไม่โอเคเท่าไหร่ผมว่ามันไม่ค่อยเหมือนนะครับทุกคนแต่ว่าอันนี้โอเคครับดูดีเทลชุดก็โอเคส่วนสูงก็ถือโอเคนี่ครับซื้อครับผมจัดแต่นารูโตะอ่ะส่วนสูงไม่โอเคอ่ะดูดิเอาผู้ชมดูเห็นปะมันแบบแปลกๆอ่ะมันเตี้ยมันยังไงไม่รู้อ่ะเนี่ยเห็นดูตอนที่เป็นโฮคาเงะควรจะสูงกว่านี้ไหมอันนี้คือข้อผิดพลาดนะที่เขาออกแบบกลับไปดูการะซาบะคุโนการะนี่ครับน้ำตาปูปลาโอเคเนาะโอเคอยู่ร่างนี้ถือว่าโอเคสำหรับผมเนี่ยดีเทลผมเสื้อผ้ามันก็ดูเป็นอนิเมะตาส่วนสูงนะครับไม่ติดร่างนี้ผมไม่โอเคตั้งแต่อนิเมะแล้วผมเขาแบบเรียบร้อยไปอ่ะดูไม่เท่ครับนะใครชอบซาบะคุโนการะก็จัดไปฮะ 1,800 V-Bucks โอโรจิมารุครับโอเคสำหรับผมแต่ผมไม่ได้ซื้อผมไม่ได้เป็นติ่งนะนี่เป็นไงร่างนี้ก็ส่วนสูงก็โอเคครับไม่ได้แบบดูไม่สมส่วนอะไรมาดูอีโมดบ้างฮึบโอรสิมารุเป็นไงเรียกงูออกมาเนาะจริงๆนะผมอยากให้เพิ่มอีโมดของฮินาตะกับอิจฉิมากเลยอ่ะเป็นมวยอ่อน8ทิศก็ได้หรือว่าแบบคาถาลวงตาอะไรเงี้ยหรือว่าซูซานโอะมันจะเท่มากเลยทุกคนก็ให้มันแค่นี้นี่วิอิตาชิเท่นะแววตรงแววตาผมก็โอเคเลยอ่ะผมขอซูมมันซูมได้มากกว่านี้ไหมไม่ได้แล้วนะประมาณนี้ฮะโอเคอิตาชิผมว่าน่าจะขายดีสุดนะครับดีเทลเป็นน่าจะเป็นแสงอุตสาหะตัวแรกนะที่เข้ามาชงชุดส่วนสูงโอเคสูงกว่านี้ได้ก็จะดีแล้วก็ประมาณนี้นะฮะนี่เป็นหน่วยรากแถมให้หน้ากากมาด้วยหน้ากากตอนอยู่ในหน่วยนะฮะนี่
หมดแล้วครับคุณผู้ชมหรือจะซื้อเป็นแพ็คก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับว่าอันไหนคุ้มกว่ากันส่วนตัวผมซื้อแค่2นะฮะนะก็เกมนี้มาลุ้นกันว่าเขาจะเอาตัวอะไรเข้ามาอีกนารูโตะนี้เราก็บอกไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าถ้ามันขายได้เขาอาจจะดีลต่อไม่รู้นะนี่แค่ความเห็นส่วนตัวนะครับยังไงก็จัดแล้วกันครับคุณผู้ชมครับเซตนี้นะครับอาจจะไม่วนมาขายบ่อยๆนะฮะใครเป็นติ่งนารูโตะรีบจัดเลยนะครับก่อนที่เขาจะเอาออกไปนะครับคุณผู้ชม